ในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในพรพุทธศาสนาคือเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเราทั้งหลายได้มาระลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงคุณงามความดีในคำสอนของพระพุทธองค์ระลึกถึงคุณงามความดีของพระอรหันตบุคคลทั้งหลายเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายจึงได้มาประชุมรวมกันมาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาและฟังธรรมวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคล้ายวันตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคล้ายวันปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ร่วงผ่านพ้นมา 2,600 กว่าปีที่ผ่านพ้นมานี้แต่เราทั้งหลายก็ยังระลึกถึงพระเมตตาพระปัญญาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีเมตตาต่อปวงมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีประมาณพระพุทธองค์ท่านได้ทรงวางหลักธรรมคำสอนเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นมาในภายหลังได้รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานบุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์ซึ่งมีหรือเกิดขึ้นทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตัวเราบุคคลซึ่งเห็นความทุกข์จึงจะมีปัญญาที่จะหนทางที่จะออกจากความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิปันเมื่อพวกเราทั้งหลายได้เป็นผู้ซึ่งได้อบรมสร้างบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปฏิปันชาติด้วยนิสัยปัจจัยที่เคยบำเพ็ญมาก็เกื้อหนุนทำให้จิตใจเรานั้นมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาทั้งพระภิกษุก็ได้มีโอกาสภิกษุสามเณรก็ได้มีโอกาสเข้ามาบรรยายสมบทในพรพุทธศาสนาได้มาบำเพ็ญบุญบารมีต่อในญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ตามแต่เราทั้งหลายก็ไม่ประมาทในชีวิตมีสติมีปัญญาเห็นโทษภัยในพระตรัสสงสารเราทั้งหลายจึงเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจในการที่จะหาโอกาสหาเวลามาบำเพ็ญบุญมารักษาศีลมาทำสมาธิเจริญภาวนาเพราะเราทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้เรารู้จักแก่นแท้ในคำสอนของพระพุทธองค์เพียงโดยย่อเท่านั้นแก่นแท้คำสอนของพระพุทธองค์คือหัวใจพระพุทธศาสนาท่านสอนให้คนเราทั้งหลายรู้จักละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงพากันบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันชำระจิตใจของตัวเองให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์
นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่ต้องศึกษาปริยัติหรือตำราอะไรมากมายนักให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายของเราให้มาศึกษาเรื่องของจิตใจของเราเพราะใจเราเคยหลงคิดว่าอัตภาพร่างกายที่สมมุติขึ้นมานี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราใจเราเคยหลงคิดว่าอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหรือความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราใจนี้จึงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนใจนี้จึงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตใจของเราเมื่อใจเราหลงยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราเมื่อธาตุในร่างกายไม่สมดุลไม่ปกติมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจจึงเป็นทุกข์เมื่อความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายนี้เสื่อมจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะเราหลงยึดมั่นถือมั่นว่าก้อนธาตุซึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราจึงก่อให้เกิดทุกข์ใจเกิดมีความทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่ล่ำไปใจซึ่งเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความทะเยอทะยานอยากความดิ้นรนแสวงหาไม่มีที่สุดว่าเป็นใจของเราใจจึงเหนื่อยล้าใจจึงเป็นทุกข์เพราะความดิ้นรนแสวงหาไม่มีที่สุดถ้าเราปล่อยใจให้ไปตามกิเลสตัณหาไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีก็จะเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นจากการดิ้นรนแสวงหาทรัพย์ภายนอกอันไม่ใช่เป็นแก่นสารสาระที่แท้จริงในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ใจซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่อบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีความโกรธมีความไม่พอใจถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจของเราก็จะก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีใจซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปแต่บางครั้งภายในจิตใจคนเรานั้นก็ยังมีความสุขมีความสุขในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงจรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายที่มวลมนุษย์ทั้งหลายมีความคิดที่จะแสวงหาความสุขต่างๆภายนอกคนทั้งหลายก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงจึงพยายามดิ้นรนแสวงหาลาภยศสารเสริญอันเป็นความสุขที่มีทิ้งแต่ถาวรในโลกนี้ใจของคนทั้งหลายกระทบกับความสุขและความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อความสุขเกิดขึ้นก็มีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความสุขนั้นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นใจก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นใจจึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อไม่มีสติปัญญาซึ่งจะเห็นความทุกข์ของความสุขที่แปรเปลี่ยนไปเลยเห็นความทุกข์เกิดขึ้นไม่มีสติปัญญาซึ่งจะละและปล่อยวางใจก็มีความทุกข์อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาเห็นว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นั้นเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงจึงจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงแสวงหาแก่นสารสาระแห่งการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์การเกิดขึ้นมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ในโลกนี้นั้น
มีแผ่นดินที่อยู่ที่อาศัยกว้างใหญ่ไพศาลเกิดแต่ละสถานที่แต่ละทวีปแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปคนทั้งหลายเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์จิตใจจึงไม่รู้จักที่จะหาหนทางที่จะออกจากความทุกข์เพราะคิดว่าการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายจะบรรเทาความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในจิตใจได้เมื่อไม่รู้จักทางออกจากความทุกข์จิตจึงมีความทุกข์อยู่ล่ำไปถ้าบุคคลใดได้เกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้ซึ่งพอมีสติมีปัญญามีนิสัยปัจจัยก็จะก่อให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจเราด้วยการที่จะประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้พากันละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงโดยเด็ดขาดขึ้นชื่อว่าการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเราจะไม่กระทำเมื่อละเว้นการกระทำบาปอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าจิตใจก็มีความสงบเยือกเย็นจิตใจก็ไม่เศร้าหมองความทุกข์ต่างๆก็น้อยลงไปเมื่อเรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเราก็กระทำคุณงามความดีตามคำสอนของพระพุทธองค์คุณงามความดีอันใดซึ่งคนเราสามารถจะกระทำได้ก็ขวนขวายที่จะกระทำที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่ในเพศฆราวาสนั้นก็พึงทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเราให้ดีทำหน้าที่ไปในครอบครัวเราให้ดีเมื่อเราปรารถนาความดีในพรพุทธศาสนาคนจะดีได้ก็ต้องรักษาศีลในเพศฆราวาสนั้นถ้าเรามีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลเราจะมีปัญญาที่เห็นประโยชน์การรักษาศีลศีล5เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ประเสริฐบุคคลใดรักษาศีล5ศีลก็รักษาร่างกายให้สงบรักษาวาจาของเราให้สงบถ้าสมณีนก็ศีล10สำรวมใจให้อยู่ในขอบเขตของศีลพระก็ศีล227สำรวมใจให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยพื้นฐานกำลังจิตใจนั้นแตกต่างกันกำลังของศีล5ก็มีกำลังในระดับหนึ่งกำลังศีล8ก็มีกำลังมากขึ้นกำลังศีล10ก็มีกำลังมากขึ้นกำลังศีล227ก็มีกำลังมากขึ้นเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญศีลบารมีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราให้เป็นผู้ซึ่งมีสัจจบารมีมีศีลบารมีให้มั่นคงมีความตั้งใจที่จะรักษาศีลแล้วก็รักษาศีลให้มั่นคงไม่มีเจตนาที่จะร่วงละเมิดศีลเมื่อเรามีกำลังของศีลเป็นพื้นฐานของใจเราปรารถนาความดียิ่งขึ้นไปเราก็บำเพ็ญสมาธิทั้งพระภิกษุสามเณรก็มีโอกาสมีเวลามากอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหน้าที่การงานของเราคือการนั่งสมาธิเดินกรมมีเวลาว่างมากเราก็ทำความเพียรได้มากมีโอกาสที่ดีกว่าเพศฆราวาสทั้งหลายเพราะไม่มีภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกมากมายนักไม่มีภาระภายในครอบครัว
การบำเพ็ญภาวนาถ้ามีความอดทนมีความเพียรก็สามารถที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นมาได้สำหรับคฤหัสถ์นั้นก็สามารถที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ถ้ามีความตั้งใจจริงแต่การทำสมาธิภาวนาสำหรับคฤหัสถ์นั้นจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากสักหน่อยเพราะจิตใจนี้มักจะหลงเพลิดเพลินไปกับความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เมื่อใจยังติดอยู่ในความสุขไม่เห็นความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจคนทั้งหลายจึงออกจากความทุกข์ไม่ได้แต่เมื่อเราเห็นความทุกข์ทั้งร่างกายที่เบียดเบียนร่างกายเบียดเบียนจิตใจของเราจะแสวงหาทางพ้นทุกข์เราก็ต้องให้เวลาในการที่จะหาทางที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้สงบเพราะเรามีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่จิตของเราที่ใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านของเราหรือที่วัดหรือท้องฟ้าหรือแผ่นดินเมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์ความฟุ้งซ่านภายในใจเราความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งเผาลนจิตใจเรานั้นให้มีความเร่าร้อนแผดเผาจิตใจเรานั้นให้มีความทุกข์อยู่ร่ำไปถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์จากความโลภไม่มีที่สุดเห็นความทุกข์จากความโกรธความอาฆาตไปบาทถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราต้องตั้งใจที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยไม่ให้อารมณ์กิเลสหรืออารมณ์ความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจของเราการที่จะมีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลเฝ้ารักษาจิตใจของเราได้นั้นเมื่อเราบำเพ็ญความดีเมื่อเรารักษาศีลกำลังของการกระทำความดีหรือการรักษาศีลยังไม่มีกำลังที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจของเราเพียงแต่ยับยั้งไว้ควบคุมไว้ถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางลงไปจากจิตใจของเราจริงๆเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีทั้งพระทั้งเณรทั้งญาติโยมทั้งหลายผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ก็ควรที่จะมีความอดทนมีความเพียรหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกรมคือฝึกสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจริตของเราให้เวลาฝึกซ้อมนั่งสมาธิเดินกรมในเบื้องต้นจิตอาจจะไม่ค่อยสงบก็ตามแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรฝึกหัดอบรมจิตใจไปอยู่ทุกๆวันความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงไปความสงบของใจก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถที่จะทำสมาธิภาวนาได้บ่อยๆในแต่ละวันได้มากขึ้นในแต่ละวันความสงบนั้นก็จะต่อเนื่องไปในจิตใจของเราก็จะส่งผลก่อให้เกิดกำลังของสติหรือพลังของสติซึ่งกล้าแข็งขึ้นซึ่งเข้มแข็งขึ้นสติคือความระลึกได้เมื่ออยู่กับใจก็จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสแต่ถ้าไม่มีสติอยู่กับจิตหรือใจเราก็ไม่สามารถที่เห็นอารมณ์เห็นกิเลสจิตใจของเรานั้นก็จะหลงคิดว่าอารมณ์เป็นจิตใจของเราอารมณ์อันใดเราก็จะหลงคิดว่าเป็นใจอันนั้นใจเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราว่าเป็นใจของเราเพราะเราขาดสติขาดปัญญา
ที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันเพราะเราคิดว่าจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเคยชินมาตลอดตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนบัดนี้เราคิดว่าความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจิตของเราความโลภก็เป็นจิตของเราความโกรธความไม่พอใจก็เป็นจิตของเราเมื่อจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราก็ก่อให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ซึ่งเผาลนเสียดแทงไปในจิตใจของเราเมื่อเราปรารถนาที่ดับความทุกข์เราก็ต้องบำเพ็ญสมาธินี่แหละทำให้มากเจริญให้มากเมื่อพลังของสติหรือกำลังสติเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพียงแต่เราตั้งสติมาดูจิตของเราก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีเกิดขึ้นเราก็เห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็เห็นแต่ด้วยกำลังของสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้จะมีความแตกต่างจากสติปกติเพราะสติซึ่งไม่มีกำลังจะไม่รู้จักแยกแยะความคิดไม่รู้จักแยกแยะอารมณ์ที่ไม่ดีออกจากจิตแต่สติปัญญาซึ่งเกิดจากการบำเพ็ญสมาธินั้นจะมีสติปัญญาซึ่งเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันและจะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณากั้นกรองความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราเพราะเห็นว่าความคิดที่เป็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเป็นความทุกข์สติปัญญาจะคอยดูแลรักษาจิตใจของเราไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแม้กิเลสเกิดขึ้นอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นก็มีปัญญาที่จะพิจารณากันกรองละความคิดที่มีดีจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตมีสติปัญญาซึ่งจะรู้เท่าทันอารมณ์มีความโลภเกิดขึ้นก็รู้จักควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของศีลควบคุมด้วยกำลังของสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ควบคุมด้วยสติปัญญามีความพอใจสิ่งที่มีอยู่แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาความสามารถของเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้ด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานนั้นๆมีปัญญาควบคุมให้พอใจสิ่งที่มีอยู่ใจก็มีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นศีลก็ควบคุมไว้ในระดับหนึ่งมีความอดทนอดกั้นต่อลมควบคุมไว้ด้วยสมาธิมีปัญญาที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ในขณะปฏิบัติจิตมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจออกไปด้วยการเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้เพราะถ้าเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ก็ก่อให้เกิดความทุกข์ไปในจิตใจของเราอยู่ล่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลซึ่งมีปัญญาเพิ่งเห็นความทุกข์เห็นอารมณ์เป็นทุกข์อย่างยิ่งหาทางที่จะละหาทางที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราละความโกรธความไม่พอใจออกไปแม้กิเลสยังหยาบแต่ละเอียดสำหรับจิตที่หยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็ตามเมื่อเรายังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่เห็นการกระเพื่อมของอารมณ์คือความพอใจและความไม่พอใจแต่เมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นและดับไปเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจใจของเรานั้นจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ได้ทำจิตของเรานั้นให้เป็นกลางเป็นเบิกขา
เห็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาใจเราก็ค่อยๆปล่อยวางความพอใจและความไม่พอใจทำจิตของเรานั้นให้ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีปัญญาที่จะรู้จักควบคุมดูแลรักษาจิตใจของเรามีปัญญาที่จะรู้จักพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตเมื่อเรามีเวลาว่างเราก็เสริมกำลังของสมาธิหาโอกาสหาเวลาสำรวมเมียบทนั่งสมาธิเดินโยมเมื่อออกจากเมียบทนั่งสมาธิเดินโยมกำลังของสติก็เข้มแข็งขึ้นสติก็จะตามรักษาจิตทั้งตนทุกๆขณะจิตถ้าเผลอสติก็พยายามตั้งสติคือความลึกได้กลับคืนมาอยู่ณปัจจุบันกันกองพิจารณาละความคิดที่มีเดียวไปจากจิตใจของเราอยู่เสมอจิตของเราก็ค่อยๆมีความสะอาดขึ้นทีเล็กทีน้อยมีความคิดที่ดีเกิดขึ้นก็เก็บไว้พัฒนาจิตใจของเราการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะซักฟอกจิตใจเรานั้นให้สะอาดให้บรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจเราด้วยกำลังของศีลด้วยกำลังของสมาธิด้วยกำลังของปัญญาจึงจะสามารถที่ต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงไปในจิตใจเราได้สติปัญญาซึ่งเข้าไปดูแลรักษาจิตใจเราจะค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสอยู่ภายในจิตใจเราทุกขณะจิตซึ่งกิเลสปรุงแต่งขึ้นมาสติปัญญาจะรู้เท่าทันและพิจารณาละอารมณ์ละความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตใจเรานั้นจะว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์ทำใจให้เป็นกลางเป็นเวขาได้แล้วก็ฝึกซ้อมมาพิจารณาร่างกายนี้ค้นคว้าเข้าไปศึกษาในเรื่องร่างกายของเราว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่รู้จักพิจารณาแยกแยะจะพิจารณาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้จะกำหนดพิจารณาสภาวะกรรมฐานในร่างกายตนก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้จะใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในร่างกายตนจนเหลือแต่ความว่างก็รู้จักใคร่ครวญรู้จักพิจารณาสอนใจให้เห็นสอนใจให้ใจนี้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่าร่างกายของมนุษย์เราหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าชายว่าหญิงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความแตกสลายตามธรรมชาติการพิจารณาร่างกายอยู่เสมอถ้าจิตของเราเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตของเรานั้นจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยก็จะทำให้ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจบรรเทาบางไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อยถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลสส่วนที่ละเอียดขึ้นศีลก็ต้องทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นอารมณ์ซึ่งเคยพิจารณาสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ก็จะเห็นชัดขึ้นเพราะสติปัญญาพิจารณาอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจอยู่เสมอทุกๆขณะจิตมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาละความโลภมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาละความโกรธมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาละความยินดีในกามทั้งหลายใจก็ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยใจก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันใจก็มีความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นเมื่อใจว่างจากอารมณ์ก็ฝึกซ้อมยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอีกสติปัญญาก็จะมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาร่างกายตนตั้งแต่พิจารณากายอย่างหยาบ
ละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอย่างหยาบพิจารณากายอย่างกลางก็พิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างกลางออกไปจากจิตใจเราได้จะพิจารณากายในกายที่ละเอียดขึ้นศีลก็ต้องละเอียดขึ้นจากศีล5ก็เป็นศีล8สมณเณรก็ศีล10พระศีล227ทรงตัวเป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์ต่างๆน้อยลงเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นก็อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาเห็นก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงละได้ง่ายใจก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาสุภกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างหรือจะแยกแยะธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างใจซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนของร่างกายนี้อยู่บ่อยๆเห็นซ้ำๆซากๆเห็นบ่อยจนกระทั่งรู้ทั่วถึงในเรื่องของร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นเห็นร่างกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนเป็นอนาคตก็ไม่เที่ยงพิจารณาจนมีความชำนาญเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี้เห็นความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้อยู่เสมอกายในปัจจุบันก็เห็นว่าเป็นสักแต่ว่าก้อนธาตุอันหนึ่งสติปัญญาซึ่งสอนใจให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้อยู่เสมอถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตรู้ทั่วถึงในร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายตามธรรมชาติถ้าเห็นอยู่ในจิตจิตนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงทำให้ความโลภดับลงไปความโกรธดับลงไปความยึดมั่นถือมั่นในกายตนดับลงไปความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบความเยือกเย็นใจเกิดขึ้นจิตก็มีความสุขที่แท้จริงตลอดทั้งวันทั้งคืนแม้นกิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามคือความหลงส่วนละเอียดที่หลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันธรรมว่าเป็นจิตละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตแต่จิตนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตจิตในปัจจุบันนี้มีทั้งเวทนาความสุขส่วนละเอียดมีทั้งความจำได้ไหมรู้มีทั้งความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีมีทั้งความรู้สึกรับรู้ต่างๆจิตนี้จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตกิเลสคือความโลภ ก็ไม่ปรากฏขึ้นพอดับลงไปแล้วกิเลสคือความโกรธก็ไม่ปรากฏขึ้นพอดับลงไปแล้วกิเลสคือความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นพอดับลงไปแล้วจิตก็มองไม่เห็นกิเลสหากิเลสไม่เจอเพราะหลงยึดว่าใจนี้เป็นใจที่ไม่มีกิเลสจิตนี้เป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะยังหลงยึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตต่างๆว่าเป็นจิตถ้าจะละกิเลสส่วนละเอียดศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะจิตไม่ว่างจากอารมณ์ไม่ค่อยมีอารมณ์กิเลสปรากฏขึ้นจะเป็นความสุขส่วนละเอียดซะมากกว่าในเรื่องสมาธิรูปฌานรูปฌานก็แล้วแต่เป็นความสุขของการพักจิตในความสงบส่วนละเอียดจิตก็ยังติดยึดมั่นถือมั่นอยู่ความจำได้ไหมรู้ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งแต่เรื่องที่ดีก็เป็นเราการรับรู้ต่างๆก็เป็นเราการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้นเมื่อสติปัญญาละเอียดขึ้นเมื่อไหร่จึงจะเห็นอาการของจิตส่วนละเอียดนี้แยกออกจากจิตปรากฏขึ้นมาให้เห็นในจิตแต่ก่อนนั้นอาการต่างๆก็ซ่อนอยู่ในจิตเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกจิตให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้เพราะจิตยังมีความสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์
เพราะยังมีความหลงส่วนละเอียดซึ่งยึดมั่นถือมั่นในการของจิตต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นจิตนั้นสติปัญญาต้องละเอียดจึงจะเห็นเวทนาความสุขส่วนละเอียดนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปสติปัญญาต้องละเอียดจึงเห็นความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องที่ดีเกิดขึ้นมาแล้วดับไปการรับรู้ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วดับไปสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนของอาการของจิตต่างๆเหล่านี้เห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆซากๆเหมือนกับการพิจารณาร่างกายนี่แหละจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปทีเล็กทีน้อยจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของใจความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงอาการของใจเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาใจซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนของอาการของใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความหลงสุละเอียดก็ดับความหลงสุละเอียดจิตจึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์คือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของบุคคลนั้นใจจึงจะมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาพระพุทโธจึงตรัสว่าทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณคือการดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจนั้นจิตนี้จึงเป็นอิสระจิตนี้จึงไม่มีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณจิตนี้เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ถ้าจิตของคนทั้งหลายก็จะยึดมั่นถือมั่นว่ารูปก็คือเราเวทนาก็คือเราสัญญาก็คือเราสังขารก็คือเราวิญญาณก็คือเราเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีที่สุดในเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นท่านจึงให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายศึกษาเรื่องของจิตใจเท่านั้นแหละก็สามารถที่ทำให้จิตใจของเรานั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นของพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ตกนะThank you.